อยากถามว่าผลงานที่ออกไปทั้งหมดของผมอะไรเงี้ยชอบตัวละครไหนที่สุดเพราะอะไรชอบทิวสนค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นตัวละครแรกมั้งที่ทำให้ได้รู้จักมาร์กอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็สดใสตัวละครสดใสด้วยมันเป็นเข้าใจง่ายเนาะใช่แล้วเอ้ยขอถามอีกนิดนึงแล้วกันว่าแล้วถ้านอกจากที่ไม่ใช่การแสดงครับชอบอะไรในตัวผมบ้างไม่มีก็ได้นะตอนแรกชอบที่สไตล์ก่อนแล้วก็ค่อยชอบที่ตัวตนของมาร์คที่ว่าเวลาแบบมาไลฟ์มาอะไรเงี้ยก็พาร์ทที่เป็นต่อหน้าแฟนคลับอ่ะมันสนุกแต่พอดูไลฟ์ของมาร์คแล้วว่ามันก็แบบเป็นอีกพาร์ทนึงที่มาร์คก็มีมุมจริงจังอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณครับครับคือที่มันมีสองมุมเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมครึ่งหนึ่งคือป้าครึ่งหนึ่งคือแม่ 50% ที่ทุกคนเห็นที่หลงรัก 50% ที่ตลกก็คือแม่ก็จะชอบแม่ผมอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นป้าอะไรเงี้ยความเอาจริงเอาจังในชีวิตไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้เธอไม่มีจะกินแล้วเนี่ยก็ต้องเอาจริงเอาจังหน่อยแล้วมันต้องสู้หลังชนฝาไปนะครับอ่ะอีกสักแน่นอนได้อยู่เนาะโอเคถามอีกรอบได้ไหมคะ คำถามคือผมเนี่ยมีคู่จิ้นเยอะแบบคนจับจิ้นหลายๆคู่อะไรเงี้ยก็ชอบให้ผมจิ้นกับใครที่สุดหรือไม่ต้องคนที่ผมเล่นด้วยเลยนะถ้าเริ่มผมจิ้นได้หนึ่งคนอยากให้ผมจิ้นกับหนูนี่เลยค่ะฟอร์ดใช่เพราะอะไรมันอยากเป็นคู่แรกที่ได้รู้จักคีมาร์คค่ะอืมโอเคแต่ชอบบทที่เป็นพี่ชายพี่ซีค่ะอ๋อโอเคไหนขอบคุณครับค่ะจะทำแบบนี้อีกนะได้อยู่นะได้เลยพีใครคนเดิมเฮ้ยแต่เป็นเลขวันเกิดฉันพีทูไม่ใช่ทูพีนะพีทูพี่มิ้นเหรอไม่ใช่พี่มิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุฟอร์มเมียมาร์กอะไรนะเมียมาร์กอะไรใช่ค่ะอยากถามว่าอะไรเดียถ้าสมมุติว่าได้ไปเดท1 วันกับผมอยากพาผมไปเดทที่ไหนยาวอ่ะอยากไปเดทที่เล่นอันต่างๆนะคะส่วนสาธารณะส่วนสนุกส่วนสนุกใช่ค่ะครับเพราะชอบจะอยากให้ผมได้เล่นเครื่องเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่าเล่นด้วยกันค่ะใช่แต่มีแค่บ้านหิมะแล้วก็บ้านยักษ์ปลาโป่งได้นะแต่รถไฟขอทุกอย่างไม่เอาเลยค่ะกลัวครับค่ะครับขอบคุณครับครับเพราะล่าสุดเนี่ยเท่าที่คุณเราเห็นรูปไปอยู่ดีเบอร์ใช่ไหมก็ไปถ่ายรายการทำแชร์นั่นแหละตอนเช็คงานไม่รู้แล้วไปดีเบอร์รู้อีกทีตอนที่วันต้องไปแล้วอ่ะกลัวมากต้องไปเล่นอะไรเงี้ยกลัวมากแต่ก็มันรอติดตามในเทปแล้วผมโดนอะไรไปบ้างนะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงต่อไปดีกว่าเป็นช่วงอะไรนะลืมแล้ว Another Life Also You Be My Brotherแปลหน่อยค
ม่แต่เขาบอกว่าในถ้าชาติหน้ามีจริงไปเกิดเป็นพี่ชายเขาได้ไหมหรอทำไมถึงชายก็ได้พี่ชายก็ได้ไม่อยากเกิดชาติหน้าแล้วอ่ะไม่อยากชดใช้กรรมแล้วอ่ะช็อตช็อตเลยเชื่อไหมการเป็นมนุษย์มันคือการเกิดมาชดใช้กรรมนะมันคือแบบชีวิตเราอ่ะมันถึงว่าเอาจริงถ้าตายไปแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเกิดแล้วอ่ะรู้สึกว่าพอแล้วชีวิตนี้น่าจะได้ทำสิ่งที่แฮปปี้ที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่าผมถามตัวเองตลอดว่ามีทฤษฎีหนึ่งว่าน่าสมมติกับตัวเองว่าถ้าเรามีอายุถึงแค่60ปีแล้วตอนนี้เราอายุ30ปีแล้วอีก30ปีข้างหลังเราจะทำอะไรสมมติเรารู้เลยแล้ววันตายเราคือวันที่1มกราคมตอนอายุเรา60แล้วตอนนี้เราอยู่ที่31ธันวาคมตอนอายุ30เราเหลือ60ปีแน่ๆไอ้30ปีแน่ๆที่เรามีชีวิตอยู่อยากทำอะไรผมทำเลยทำสิ่งนั้นเลยอยากทำทุกอย่างที่อยากทำหาเวลาว่าในสิ่งที่อยากทำไปเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่เกิดแล้วดีกว่าอันนี้น่าจะคุ้มที่สุดในที่ใช้ชีวิตมาแล้วอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ได้รู้หรอกว่าน้ำทะเลมันลึกเท่าไหร่ต่อให้ไม่รู้หลอดท้องฟ้ามันสูงเท่าไหร่หรือป่านี้จะกว้างเท่าไหร่ไม่รู้ทุกอย่างบนโลกหรอกแต่ผมรู้ใจตัวเองว่าผมต้องการอะไรมากที่สุดก็พอแล้วครับเฮ้ยจบดีว่ะมาแล้วมาแล้วคุณพาคินมาแล้วครับรู้ใจตัวเองเยอะๆว่าอยากได้อะไรชอบอะไรเงี้ยผมกว่าผมจะเป็นนักแสดงกว่าจะมายืนจุดนี้ผมทำหลายอาชีพมากนะทุกคนจะไม่เคยรู้เลยอย่างแบบตอนเมื่อก่อนก็ขายเสื้อเป็นเสื้อพ่อค้าเมื่อก่อนขายน้ำพริกผมขับส่งน้ำพริกขายให้แม่ทำผมขายขนมหวานทำพานาคอสต้าให้เพื่อนที่เป็นเชฟสอนอะไรเงี้ยลูกค้าสั่งออเดอร์สองออเดอร์ผมขับส่งถึงที่ทุกที่เลยอย่างเงี้ยผมทำหลายชีพมากไม่มีเวลานอนเพราะว่าด้วยความที่มันแบบมันก็ต้องทำมาหากินทั่วไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจตอนที่ผมเลิกตีแบดเพราะผมไม่อยากตีแบดแล้วทั้งที่อนาคตผมไปได้ดีมากในวงการแบดนะแล้วก็ตัดสินใจออกมาเพราะว่าผมรู้ใจตัวเองว่าผมไม่อยากเห็นอีก10ปีข้างหน้าผมยังอยู่ในสนามแบดอยู่ผมออกมาโดยที่ผมไม่มีอะไรเลยมีแค่สกิลตีแบดความรู้ไม่มีผมไม่เรียนหนังสือเลยความรู้ผมทิ้งเลยเพราะผมเอาทางแบดในวันที่ออกมาเลยไม่มีอะไรกำเงินก้อนหนึ่งมา1ล้านบาทที่เก็บไว้ผมออกตังค์ซื้อรถเองเพื่อที่จะหางานทำขับรถหางานทำอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้ลงทุนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ช่วงแรกทรมานมากนะช่วงที่ตอนขายเสื้อผมนั่งไลฟ์อยู่3ชั่วโมงอ่ะเป็นการไลฟ์แบบเอาหนังสือมาตั้งแล้วผมชอบซื้อเสื้อวินเทจแล้วผมก็รู้สึกว่าผมขายสิ่งที่มีก่อนแล้วกันจะได้เอาเงินไปทำทุนอะไรเงี้ยนั่งไลฟ์3ชั่วโมงไม่มีคนดูเลยคนดูผมมันตีให้2คน3ชั่วโมงนั่งไลฟ์คุยไปเรื่อยๆไม่มีใครดูเก็บเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ละที่ราวตรงม่านเลยเก็บเสื้อไอ้เก็บมือถือที่วางอยู่ตรงหนังสือที่เป็นตังค์นั่งศึกษาเลยว่าเราต้องทำสิ่งนี้เราไม่มีความรู้แต่เราเรียนรู้ได้ผมเรียนรู้กับมันอยู่หลายเดือนโดนหลอกโดนนู่นนี่นั่นเยอะมากอะไรเงี้ยแต่วันนึงก็สำเร็จผมทำรายได้สูงสุดตอนขายเสื้อเดือนนึงผมขายได้วันแสนสองแสนห้าอะไรเงี้ยแต่ผมเอาจริงเอาจังกับมันมากแทบไม่มีเวลานอนเลยครับตีห้าผมต้องตื่นไปคุยผ้าแถวตลาดนะครับคุยผ้ากับแม่ค้าบ่ายมาไลฟ์สดแพ็คของเองไปส่งของกลับมาไลฟ์สดมีเวลากินน้อยไม่เป็นเวลาเลยครับจนร่างกายผมมันฮีทมากๆจนแบบไลฟ์สดไปแล้วเลือดกันดาวไหลไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่เคยใช้ร่างกายหนักขนาดนี้เพราะเราตอนเป็นนักเรียนกินนอนอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ากรอบการเงินที่มันแบบเป็นแอเรียอยู่ข้างหน้าผมมันแบบบอกให้ผมต้องมีบอกให้ผมต้องทำตลอดเวลาบวกกับต้องขายน้ำพริกอะไรเงี้ยก็ให้แม่ทำน้ำพริกแม่ทำอาหารอร่อยก็แม่ทำน้ำพริกเดี๋ยวมาขับส่งเพื่อนๆที่เป็นนักกีฬาด้วยกันหรือแบบคนที่อยากอุดหนุนอะไรเงี้ยขนมก็ให้เพื่อนที่เป็นเชฟสอนฝึกทำแล้วก็ขายอะไรเงี้ยเยอะมากคนทำเยอะมากผมสู้กับชีวิตมาเยอะมากกว่าจะมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยผมโหผ่านเยอะมากจริงอยากให้ทุกคนที่สู้ตัวเองอยู่หรือว่าอันนี้ยากมันอาจจะใกล้แล้วก็ได้มันอาจจะอีกแค่2ก้าวจะสำเร็จแล้วแต่คุณถอดใจไปก่อนนะครับเดินไปเรื่อยก่อนผมเชื่อวันนึงอ่ะมันต้องวันของคุณสักวันนึงอ่ะมันมีแน่นอนเชื่อดิไม่มีใครความพยายามไม่เคยทำร้ายใครจริงนะผมเชื่อคำนี้นะครับไม่เคยบอกแฟนคลับเลยจริงๆไม่มีใครเคยรู้คุยได้ใช่ไหมเราไปได้เลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้มีอะไรอยากจะบอกพี่ชาตัวจริงไหมครับ
โหจริงอยากบอกพี่ถามกันนะว่าคือพี่ถามเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักมากนะในสายตาผมอะผมเพิ่งมารู้จักเขาลึกๆตอนไปออกแฟมิลี่ด้วยกันหรือไปไหนด้วยกันเขามีความที่นักธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ความที่เอาใจลงไปเล่นกับน้องๆทุกคนส่วนหนึ่งเขารักนักแสดงทุกคนมากๆนะเขาเป็นห่วงว่าถ้าให้คนนี้เล่นอันนี้แล้วคนนี้ต้องเล่นอะไรให้คนนี้ทำอันนี้แล้วคนนี้ต้องมีอะไรทำสิอะไรเงี้ยเขามักจะแคร์ลิงทุกอย่างตลอดเวลาซึ่งการเป็นพี่ถามไม่ง่ายเลยสำหรับผมอ่ะผมรู้จักการตอนที่ผมต้องไปพี่โถงนี่แหละเพราะตอนพี่โถผมต้องทำงานกับคนอีกในทีมนะฮะเป็นเยอะมากๆแล้วพูดตรงๆว่าคนในทีมบางคนผมไม่เคยร่วมงานและไม่ได้รู้จักเลยในการหยิบให้พวกเขาว่าทำสิ่งนี้หน่อยได้ไหมทำสิ่งนี้หน่อยได้ไหมมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะมาในทางเดียวถ้าให้ตลกเขาจะเซลล์หรือเปล่าถ้าหรือเขาอยากได้สิ่งนี้มากกว่าหรืออะไรเงี้ยเราจะแคร์ลิ่งความรู้สึกกับคนที่ทำงานด้วยมากๆอย่างเงี้ยนี่แค่ทำงานกับคนในทีมแค่นี้ยังรู้สึกว่ายากมากเลยและพี่ถาตอนทำงานกับคนดังค่ายผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โคตรยากมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่ถาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ทำให้ GMTV โตมาได้ขนาดนี้ครับขอเสียงตบมือพี่ถาได้ไหมครับแต่มันก็เหมือนเป็นดาร์คคอมเมดี้ในชีวิตนิดนึงตรงที่ผมกับพี่น้องเนี่ยชอบดูหนังกันมากๆแล้วก็จะมีการแบบหนังละครคุณธรรมนะพ่อแม่แก่ตัวเซ็นโฉนดที่ดินให้พ่อแม่แก่ตัวยกมรดกให้เราก็นั่งคุยกันสามพี่น้องไอ้มายมึงเชื่อกูป่ะกูว่าป๋าทำงานหนักขนาดเนี้ยไม่มีเวลาให้เราขนาดเนี้ยยังไงก็ต้องมีมรดกให้เราเชื่อกูดิวันหนึ่งไอ้มายมันเหมือนพูดกับป๋าไปป๋าถ้าป๋ามีมรดกอ่ะพูดเลยนะพูดเลยไม่ต้องบอกแบบมาตอนแก่แล้วหรือตอนแบบป่วยแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดตอนนั้นนะมันลุ้นเกินบอกแต่ตอนนี้เลยป๋าขับรถต่อไปนี่ไม่มีอยากได้อะไรก็ไปสร้างกันเอาเองถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อผู้ใหญ่โกหกอยู่แล้วให้เราอยากให้เราทำงานหนักไงไปเลยก็ไปขนเขาเรียกตู้ที่ป๋าชอบเก็บของเป็นตู้ไม้เก่าๆอะไรเงี้ยเผื่อจะมีเขาเรียกอะไรโฉนดที่ดินมีบุ๊กแบงค์ป๋าที่ดูยอดเปิดมา30 ล้านปุ๊บ30 ล้านมีแต่เปิดมาพึ่งสร้อยทองเส้นหนาขนาดนี้เฮ้ยเอาล่ะแน่ๆมีทองห้อยกับพระอยู่องค์หนึ่งกับแหวนทองน่าจะเป็นแหวนงานแต่งวางอยู่อันนี้แหละสิ่งที่เราคาดหวังสมุดบัญชีเปิดไล่ดูเลยตอนแรก200,000มีทรงอาจจะเก็บมาเรื่อยๆเฮ้ยแม่งเริ่มลดเว้ย200,000 150,000จบที่60,000ป้าจะมีเงินเก็บ60,000ในก่อนเนี่ยก็จะไม่จริงหรอกมั้งดูอีกอันแล้วกันงานขึ้นมาเลย500,000มีตังค์ละ500,000ตกอีกแล้วกราฟไม่ดีเลยป้าเล่นหุ้นมันเนี่ยกราฟไม่ดีเลยตกมาอยู่80,000รวมกันเป็น140,000แสนสี่ทั้งชีวิตกับการส่งลูก3 คนยากมากนะแต่ก็ยังไม่เชื่อจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เชื่อฝังใจเลยคือป้าผมเนี่ยจะฝากเงินให้ลูกๆทั้ง3 คนตั้งแต่เกิดเลยฝากเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจนผมอายุตอนนั้นประมาณ15-16มีเงินในบัญชีประมาณคนละ22,000 บาท22,000 บาทมีทั้งหมด3 คนป้าจะฝากเท่ากันหมดมันเกิดเหตุการณ์ที่แม่ผมป่วยครับแม่ต้องผ่าตัดเนื้องอกเป็นเนื้องอกแต่เป็นเนื้อดีก็โล่งใจเป็นเนื้อดีโอเคเราก็ติดแบบอยู่ป้าก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวต้องขอถอนตังค์ในบัญชีที่เก็บไว้ให้ลูกอะเพื่อไปรักษาแม่นะบอกได้เลยเท่าไหร่อ่ะหมดบัญชีเลยคิดในใจตายแล้วไม่มีแล้วสิ่งที่ป้าเก็บไว้ให้คิดว่าโตขึ้นก็คงมี20,000เนี่ยเยียวยาเราได้เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนนั้นน่ะ20,000หรือว่าสำหรับผมเยอะมากแล้วนะเขาถอนไปหมดเลยแล้วก็กับเงินที่เขาเก็บไว้ไปรักษาแม่มัน2-3 แสนอะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคแสดงว่าป้าคงไม่มีจริงๆแล้วล่ะนี่แหละคือชีวิตจริงแล้วตอนนั้นก็เลยคิดบอกป้ากับแม่ไปว่าต่ออย่างนี้นะไม่ต้องให้ตังค์ม้าอีกเลยไปดูแลพี่สาวน้องสาวพอม้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวม้าหาเองเดี๋ยวยืมเพื่อนเอาแล้วเดี๋ยวไปคืนเพื่อนซึ่งก็ยืมไปนัดนั่นแหละเวลาเรามีอะไรกับเพื่อนแม่งช็อตมีมายืมหน่อยเดี๋ยวกูได้รายการนี้กูคืนก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าถ้า
ปลาแล้วป่วยไปอีกคนล่ะแล้วถ้าแม่เป็นเนื้อร้ายล่ะต้องรักษานานแล้วถ้าแม่เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นอะไรที่มันต้องอยู่เป็นโรคตายอะไรเงี้ยหาเงินจากไหนวะต้องไปยืมตังค์คนอื่นหรอหรือกูต้องถ้าแบบว่าเสียงกูต้องปล่อยเขาไปใช่ไหมแบบบายบายไปแล้วอะไรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบโอเคลุกขึ้นมาเราเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านทำทุกอย่างที่ได้ตังค์อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่ได้ตังค์อะไรเงี้ยฉะนั้นก็ทำงานหนักอย่างที่บอกไปก็ขายทุกอย่างที่ขายได้ตอนแรกแว็บแรกที่ทำก่อนนะที่รู้เรื่องนั้นเราก็เป็นเด็กเราคิดไม่ได้ตอนนั้นดูขายเซียนพักเอ็มหัดเทพบ้านเรามีห้องพักอะไรเราคิดว่าต้องมีพระหลักล้านสมเด็จต้องมีอ่ะเขาไปในห้องสอนพระทุกวันถ่ายรูปให้เอ็มพันเทพดูป๊อป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 แท้ไหมครับแท้ไหมครับหลายปีมาแล้วที่เอ็มตอบรบกวนมาดูรบกวนถ้าสนใจสินค้าจะตอบกลับในอีกในถ้าสนใจสินค้าจะตอบกลับในเร็ววันนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่ตอบเลยสงสัยไม่ใช่ฝาแท้ก็นั่นแหละมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมแบบเออต้องสู้อ่ะต้องเอาอะไรเงี้ยก็ไม่สู้ก็ไม่มีกินไม่ทำก็ไม่ได้ก็ทำทุกอย่างที่ได้ตังค์เลยแต่ว่าหาสิ่งที่ชอบดีกว่าอย่าโฟกัสที่เงินเป็นหลักเงินมันดีแต่ถ้าโฟกัสที่ความฝันความชอบอ่ะเงินมันคือเบนฟิตที่จะได้มามันคือกำไรเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองทำสิ่งที่ชอบไว้เดี๋ยวมันจะพาคุณไปเองเพราะว่าทุกสายอาชีพทุกอาชีพมันมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาทุกสายอาชีพทุกอาชีพมีคนที่เก่งที่สุดอยู่ทุกสายอาชีพและมีคนที่รวยที่สุดในอาชีพนั้นครับอะไรเงี้ยจะมีโอกาสได้ร้องเพลงหรือคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจริงๆผมถ้าเลือกได้นะผมแค่อยากเล่นหนังเลยแค่อยากเล่นหนังเลยอ่ะอาจจะแบบผมชอบผมเข้ามาเพราะอยากเป็นนักแสดงมากๆอะไรเงี้ยการที่ได้เห็นตัวเองในแบบจอยใหญ่สักหนึ่งเรื่องก็คงเป็นแบบสิ่งที่ดีมากๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยพี่มินค่ะเรียนใครเรียนพี่มินครับอยากอยู่จอแก้วพี่บอกว่าชายหนังไม่ได้ทำหนังเนาะใกล้เคียงไปก่อนเราวงการก่อนคุณแดน